านะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะครับพ่ออยู่ก่อนครับหลวงพ่ออย่าดื่มแบบนั้นรู้ไหมครับดื่มแบบไม่ตวงน้ำตาลจะเข้าร่างกายเยอะเกินนะครับดื่มน้ำหวานบ่อยเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานลงเท้าต้องตัดเท้าลงไตไตวายขึ้นตาตาบอดเข้าหัวใจวายนะครับควรจะเทใส่แก้วเอาพอประมาณหรือตามที่เขากำหนดจะได้ลดปริมาณน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายหลวงพ่อทานทีละแค่นี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหลวงพ่อโภชนาดีชีวิตยั่งยืนนะครับบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างลาคีปลอดพวยภัยบุญพิทักษ์บุญหักษาบุญนำปาอื้อหมู่เฮาพบความสุขใสแม้นชีพรับดับล่วงไปบุญส่งคือสุขสวัสดีขอกราบขวัญธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านตีกำลังติดตามจ้องธรรมะปิ่นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube สถานีวิทยุ FM คลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสี่ปันเงินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตึงสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือ Facebook พระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่Facebook พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง Facebook ของพระนักสื่อสารนอกพระนักสื่อสารมจรเขตเชียงใหม่ Facebook ของพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโปนะจากทุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึง Facebookหลวงพี่รณชัยละนันชโยเจ้าอาวาสวัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตึงภาคีเครือข่ายนะที่ติดตามการไลฟ์สดนะทั้ง YouTube นะทั้ง Facebook ทุกช่องทางนะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์นะที่27นะเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567เก่ากว่าผมอาตมาภาพนะพระครูโสพลปริยัตินะก็วันนี้ก็ได้นำรายการนะมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์นะเวลาแต่สองทุ่มเป็นต้นไปจนถึงสามทุ่มนะซึ่งบางวันก็อู่เมืองบางวันก็อู่กลางนะบางวันก็อู่ไทย แล้วแต่ผู้ร่วมรายการที่จะเข้ามาห่วงนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถนะที่จะให้กำลังใจนะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานแชร์นักก็ได้บุญนักนะแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยบ่แชร์ก็บ่ได้บุญนะหรือว่าจะร่วมบริจาคเป็นสนับสนุนจ้องธรรมะพิธีของเฮาแล้วก็ชื่อบัญชีก็ออมบุญออมธรรมวัดละบาทนะทางธนาคารไทยพาณิชย์เนาะเลขที่บัญชีก็14527008ชื่อบัญชีก็พระมหาไทยธรรมกิจพระมหาชาญชัยพรมประดิษฐ์แล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์ชูศรีนะหรือว่าบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะปีนี้ก็หรือว่าอยากจะร่วมทำบุญกับมูลนิธิ1016
เพื่อการกุศลนะโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์นะหรือว่าครูบาขาวนะประธานมูลนิธิวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอำเภอเมริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะสนับสนุนนะฉะนั้นก็วันนี้แน่นอนวันนี้ภาษาเมืองล้นล้วนนะฉะนั้นเราไปพบกับผู้ร่วมรายการเอาก่อนไปที่ท่านอาจารย์พระมหาวรเชษฐ์มหาวิริโยจากวัดสันป่ายางหลวงนะตัวแทนเมืองหนองมาสการครับท่านอาจารย์มหาวรเชษฐ์เปิดใหม่น้อยนึงแต่เปิดใหม่ครับนักวิชาการครับผมอาจารย์พระครูสุพลปริยัติแล้วก็อาจารย์พระอาจารย์มหาธนบุตรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอบบัณฑิตผมครั้งแรกแล้วก็เจริญพรอาจารย์ภูริวิทย์อาจารย์ดร.ดิเรกอินจันทร์แล้วก็รวมถึงครูบาอาจารย์ทุกตุจองค์แล้วก็ญาติโยมที่ติดตามรายการนี้เป็นประจำทุกคนทุกคนนะครับสาธุสาธุไปที่รูปที่2เลยครับผู้ร่วมรายการเราวันนี้ท่านอาจารย์พระมหาธนาวุฒินะครับญาณโสภโนนะครับเรียนธรรม7ประโยคนะครับจากวัดรัศมีธรรมวนารามตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนมัสการครับท่านอาจารย์มหาธนาวุฒิครับผมครับกราบนมัสการท่านอาจารย์พระครูสุพลปริยัติและอาจารย์มหาวรเชษฐ์นะครับแล้วก็พร้อมโดยคณาจารย์ผู้ร่วมกันสนทนาธรรมธรรมะสี่แผ่นดินวันนี้ก็ผมก็ได้เข้ามาแซมอีกวาระหนึ่งกับจากคางเหินไปเมืองนะครับเนาะครับก็ขอกราบนมัสการเบื้องต้นเท่านี้ก็ครับครับสาธุสาธุครับไปที่ท่านที่สามเลยก็ไปที่ท่านอาจารย์ปุรวิทย์วันตาจากวันทาทัวร์วจรวิเขตเชียงใหม่เจริญพรอาจารย์ดร.ปุรวิทย์ครับผมไหว้สาครูบาอาจารย์ครับแล้วจรรเพลินทุกท่านครับเพราะพระอาจารย์เจริญพรแล้วผมเป็นฆราวาสก็ต้องจรรเพลินนะครับจรรเพลินกาคาทายกันเข้าร่วมรายการมาสักประมาณอึดใจพระพุทธสองพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับประมาณ2เดือน3เดือนก็ขอจรรเพลินทุกท่านนะครับที่น่าจะยังจำกันได้อยู่วันนี้ก็จะมาอู้กันหนัวเข้าหัวกันม่วนเมียอย่างก็จะมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังครับผมสวัสดีครับสาธุสาธุโอ้คนหล่อๆอู้จังอู้จังจ๋าเนาะไปที่ท่านอาจารย์ดร.ดิเรกอินจันทร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจริญพรอาจารย์ดร.ดิเรกผมนมัสการไหว้ครูบาอาจารย์ท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับความจริงผมก็บอกความจริงว่าก็ยินดีครับที่ท่านพระครูได้ชวนเข้ามาร่วมรายการควรจะเอาประสบการณ์เอาความรู้ความหันครับแสดงความคิดเห็นกันตามนั้นนะครับเพราะว่าจะนัดเรื่องใดเรื่องใดนี่ก็ผมรู้แต่ครับผมเพราะว่าวันนี้เราพยายามเอาคนหนุ่มคนหน่อยมาออกรายการของเราวันนี้ใส่เสื้ออย่างไรอันนี้มาเจอวันนี้ใส่เสื้อลายเดี๋ยววันลายอย่างคุณท้องอย่างผ้ามาดยอมครับพอดีลืมครับพอดีทันพระครูท่านส่งไลน์มาเตือนว่าพอดีลืมว่าหมอเนี่ยฮันยานี่ก็ได้ไปเก็บมาอภัยของอาจารย์ดิเรกเป็นผ้ามัดย้อมของผมเป็นเสื้อมัดย้อมไม่ได้แต่ขอมัดใจผู้ฟังก็แล้วกันครับอารมณ์สูงก็ได้เลยวันแรงก็ดีถึงเจ้าสามคนนี้ถึงผมบนหัวผมจะไม่ยาวแต่หัวใจผมยาวนะครับพร้อมที่จะมัดใจทุกคนครับผมแท้ความแท้ฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนอะที่กำลังติดตามรายการพระพุทธศาสนา4แผ่นดินเอาวันนี้เมืองล้นล้วนใครที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาผู้จัดด้วยเนอร์0833247984เนอร์เพราะว่าวันนี้นั้นชุดไอ้กากมาวันนี้เพราะว่าแต่หนุ่มน้อยทั้งนั้นเลยวันนี้นะท่านอาจารย์พระครูครับผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าอาจารย์พระครูบอกอย่างนี้ว่าถ้าขณะที่เราพูดคุยกันผู้ฟังแฟนคลับ FC เราอยากจะถามอะไรผมว่าอย่างที่อาจารย์พระครูว่าแทรกถามมาได้เลยมันจะทันเหตุการณ์ไม่ต้องรออาจารย์พลวิทย์ปากอย่างนี้เราหยุดเนี่ยไม่ต้องครับติดประยุทธ์หรอยุทธ์ก็ได้หรอถ้าอาจารย์ธนาวุฒิกำลังเขาหัวเครื่องเนี่ยก็ถามมาได้เลยอย่างเงี้ยครับผมได้เอาที่ผู้ร่วมรายการวันนี้
เออคือพระครูสุพลเป็นกรรมการเวลาพระครูสุพลบอกยกธงขึ้นมาแล้วก็ยุดก่อนเนี่ยนะเออมีคนถามเนี่ยนะเออเออเออต้องลงกันเดี๋ยวก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะเบรกบัตรันหรือว่ามันมืดจะเลิศจะเกิดฝนตกไปมันอาจจะเพลิดไปน้อยก็ขอผู้FC เราคนใจอ่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฝนหัวก็ขอให้ท่านผู้ฟังก็จงอดใจอ่อนฟ้าหลังฝนถนนย่อมลื่นอยู่เสมอครับมันจะอาจจะเบรกบัตรีเนาะปัดยาปัดยาปีนี้อาจารย์ผู้ฤทธิ์แจ้งข่าวดีให้ฟังสักหน่อยหนึ่งว่าหลังจากที่หายไป 2-3 เดือนเนี่ยในปัจจุบันนี้เอานี่มีสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนแบบเป็นทางการแล้วเนี่ยมีมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์หรือว่าครูบาข่าวด้วยนะวัดรับที่ไหว้ศาลาศักดิ์สิทธิ์อาจารย์รู้สึกว่าหลวงพ่อครูบาข่าวเพิ่นได้รับพระเมตตาพระราชทานเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญยกแล้วนะอะไรนะพระพระอะไรวิสุทธิวัชราภรณ์อยากจะห้ามพระผู้นี้ค่ะห้ามพระผู้นี้แล้วก็วันฮือนี้ก็วันก่อจะมาพิธีต้อนรับที่เมืองเชียงใหม่ของเฮาพระสิงห์เซ็นแล้วก็จะไปต้อนรับวันที่30ที่วัดพระนอนขอนตานนะตัดที่วัดพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมนะฉะนั้นก็บอกให้ครับบรรดาท่านผู้ฟังว่าสปอนเซอร์ใหญ่เฮาเตอร์ปีนี้เปิดได้ครับพระราชทานสัญญาบัตรพระราชาคณะยันสามัญนะที่จากวิสุทธิวัชราภรณ์จากเดิมอาจารย์พระครูเปิ้นเป็นพระครูชั้นบัณฑิตครับพระครูบัณฑิตธรรมพรพระครูบัณฑิตธรรมพรชั้นโทเนาะรองเจ้าคณะอำเภออ๋อน่าจะชั้นโทหรือชั้นเอกนี่แหละนะครับโอ้แถมน้อยจะป้าหมูเฮาไปพอเปิ้นเดี๋ยวนี้สร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งภาคเหนือเฮาประมาณพุ่นเนาะสักทีสองสักพันกว่าล้าน2,000ล้านพุ่นเนาะเออเดี๋ยวนี้นะมันเป็นที่น่าปรับปลื้มนะครับอาจารย์เพราะว่าพระสงฆ์เราได้ทำกิจกรรมอย่างนี้บางทีพระสงฆ์เราอะทำงานที่มันเป็นเขาเรียกว่างานที่เป็นคุณประโยชน์ที่มากงานแต่ว่าบางทีบำรุงสุขอะไรง่ายนะใช่เรางานสาธารณประโยชน์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงหรือพูดถึงเนี่ยพอจะถูกพูดถึงเนี่ยมันจะโอ๊ยพระไปร้องเพลงฉันรักเธออะไรเนี่ยมันอู้เป็นเดือน2เดือนแต่ทุกเจ้าที่เพิ่นทำคุณประโยชน์เนี่ยอู้สักชั่วโมงก็บ่ถึงอ่ะคือเดี๋ยวมันมองมุมเดียวมันมองมุมเดียวถ้าอาจารย์ปุรุวิทย์ร้องเพลงโดยเด็ดขาดนะถ้าเป็นอาจารย์ดร.ที่เล็กนี่ได้อาจารย์ปุรุวิทย์นี่บ่ได้เดี๋ยวขอถึงผมทำไมครับเดี๋ยวแม่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะถึงแม้ผมจะผมบนศีรษะผมจะไม่ยาวแต่ผมรักยาวๆได้นะครับเนี่ยสามารถภูมิใจได้แล้วก็แจ้งให้หมู่เฮานี่ครับทราบด้วยแต่วันนี้ได้หลังจากที่เฮาได้มีสปอนเซอร์แล้วก็เดี๋ยวนี้เฮาก็ได้คอร์สรายการธรรมะรับอรุณเวลาแต่ 7:00 นเจ้าจนถึงเวลา 7:00 นเกินชั่วโมงด้วยกันซึ่งก็แจ้งคือฟังซะหน่อยว่าวันจันทร์นี้ก็จะมีนักเทศชื่อดังเด้อนั่นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขาดว่าได้นะวันจันทร์นี้ก็พระครูวินัยธรกล้าธรรมโชติสิโปนี่จากธุดงคสถานล้านนาแล้วก็จะมีท่านอาจารย์พระครูธีระสุตพจน์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์ประมาสง่าเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต2วัดผาลาดอันนี้เป็นวันจันทร์ส่วนวันอังคารนี่ก็เป็นของมจรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทโธพร้อมถึงคณะวันพุธนี่ก็เป็นท่านพระอาจารย์อธิการรณชัยชลนันชโยเจ้าอาวาสวัดธรรมวิเชียรเบอร์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสนี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์พระมหาวรเชษมหาวิบิโยจากวัดสันปัญญาหลวงปู่กับท่านพระครูจันทสรการนี่จากทุ่งหมื่นน้อยนะทุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายเด้อนักเทศชื่อดังนะแล้วก็วันศุกร์นี่ก็เป็นเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลนะมีขวัญใจใครบอกว่าผู้กับพระครูศรีสิทธิพิมลด็อกเตอร์นี่ก็ประโยคเจ็ดเนอร์นี่นะต้นวัดบุญเรืองอำเภอฝางวัดเชียงใหม่วันเสาร์นี่ก็นักเทศชื่อดังจากเมืองลำปางท่านพระครูสถิตธรรมพิวิรัตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ศิลาทองเจ้าคณะตำบลก็
อ่ะอย่างก็นี่ลืมเพิ่มกันนะเนี่ยเออนี่นะแล้วก็กู้กับไอ้ท่านพระครูสิริปริยัตรตริยานุศาสตร์ดร.ท่านอาจารย์พระมหาดวงจันทร์คุตตศรีโลนะรองเจ้าคณะอำเภอไม่แจ่ม ส่วนวันศุกร์รายชื่อนะรายชื่อที่อาจารย์พระครูว่ามานี้พระอาจารย์ผัวสุดยอดนักพูดนักปาฐานี่เพิ่งจะออกรายการช่วงเวลาไหนครับอาจารย์ครับ 7:00 นเช้าถึง 7:00 นครึ่งตอนเช้าแล้วก็วันอาทิตย์นี่ก็ท่านอาจารย์สกุลภาษาธนิโยนี่ก็ทำหน้าวิเชียนแล้วก็ครูกับนักเทศนอกธรรมะพระครูโสพลปริยัติดีนะนี่บ่ใครฮู้จักกว่าจะได้ห้องเป็ดจะได้กันห้องเนี่ยครับอาจารย์พระครูครับอย่างนี้เนี่ย FC หรือว่าบ่ใช่ FC ที่สนใจเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับเพราะเหตุผลอย่างต้องเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างหน้าก่อนเลยเพราะถ้าจะมาตื่นใกล้เจ็ดโมงนี้จะบาดตันครับบาดตันต้องฉะนั้นต้องตื่นตีห้าบาดตันละบาดตันละต้องตื่นตีห้าเลยขอให้ทุกท่านจำไว้เลยตื่นตีห้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วเจ็ดโมงอย่าพลาดแล้วก็แล้วกันเพราะว่าถ้าคุณพลาดคุณก็จะไม่ได้เจอเลยเนาะอาจารย์เนาะเพราะมันแค่สามสิบนาทีแม่เพราะว่าถ้าช่วงนั้นเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำนี่จบข่าวเลยนะครับแม่มาจบข่าวที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังสามารถเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำได้เพราะว่าผ้าจันมาสามารถตามห้องน้ำเข้าไปได้แล้วเราฟังในห้องน้ำได้โอเคแม่เอาไปทั้งลำปางห้องไปที่วัดรัศมีธรรมห้องเป็นจะได้ห้องนั้นอาจารย์มหาธนวุฒิครับเงียบปิงเย็นจอยเหมือนกับพันน้อยเลี้ยงจ้างครับช่วงนี้ก็ฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นครับมีวันนี้ก็ตกเป็นทั้งเช้าก็ชีวิตก็ปกติครับอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ก็สอนกรรมฐานที่มัจจรเนาะแล้วก็บทบาทหน้าที่ก็ตอนนี้เป็นให้ปัสนาจารย์เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษเรื่องกรรมฐานในมัจจรลำปางแล้วก็ในวัดสังฆานุภาพของกำแพงเพชรด้วยครับแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นการถวายเตียนเนาะอาจารย์เนาะคนมาถวายเตียนมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีมาแต่เก่าแต่เดิมว่าหีดห้อยเขาเนี่ยอย่างตามเตียนอย่างเป็นอย่างคนบัดเดียวเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่านวัตกรรมในการที่เขาเทท้องรอเตียนเนี่ยบางทีนี่ก็มันจะขาดช่วงที่ผู้มีความรู้ว่าการเทท้องรอเตียนเนี่ยมันเป็นปริศนาลักษณะแบบไหนอันนี้ขาดผู้รู้ที่จะคือความกระจ่างกับชาวบ้านประชาชนแล้วก็เยาวชนที่เป็นพ่อน้องนักเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าทุกจังหวัดเนี่ยทุกอำเภอเขตเนี่ยถ้าว่ามีการเทรอเตียนก็ดีถวายเตียนก็ดีผมก็จะสังเกตแต่ละวัดก็จะอู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้าปู่เจ้าเตียนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าแบบมีครูบาอาจารย์อันไหนจะเอาวัฒนนวัตกรรมในการสื่อความหมายในโลกปัจจุบันที่น้องออนติมันเข้าใจในยุคของไอจีเนี่ยจากน้องอาจีมุกจีเนี่ย คือมันเข้าใจบางทีก็น้องออมมันก็บอกเข้าใจว่าพระพุทธน้องออมก็ไปสงสัยว่าอันพระอาจารย์ครับอันพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ่นมีรัศมีเปล่งปังกาละเปิ่นมีฤทธิ์ได้กาเปิ่นเคาะเหือเดินอากาศได้กาอย่างเงี้ยอันบางทีนี่ก็ถ้าเขาตอบโดยซุ่มๆว่าตามพุทธประวัติเปิ่นเคาะเหือเดินอากาศได้เดี๋ยวน้องออมมันจะย้อนว่าผมอยากจะดูภาพที่พระพุทธเจ้าเคาะกับอาจารย์ถามว่าเออรู้ได้ก่อนมันก็จะตายนะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าว่าเขาได้ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาแล้วกลับมาบริ้วหรือแอพพลายในหลักบูรณาการนะครับนอออนศาสตร์สมัยใหม่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์มากในการเทท้องในการเทเทียนเทผนวกเทขี้ผึ้งรอเทียนถวายวัดนะครับจุดความหมายคืออะไรการถวายคืออะไรแล้วก็ทำไมหล่อเทียนทำไมต้องเก็บสตังค์ทำไมต้องคนนี้กี่บาทในต้องประกาศในชื่ออันนี้มันก็เป็นข้อสงสัยน้องออนว่าเอ๊ะพุทธศาสนาของเขาเนี่ยบุญกับเป็นตังค์บุญกาถ้ามันมีตังค์เนี่ยสร้างบุญบ่ได้กาอันนี้คือเป็นปริศนานะครับจากขอวาสการทุกรูปแล้วขอโยนไปที่ประชุมนะครับพระอาจารย์ครับอันนี้นี่น่าสนใจเพราะว่าการที่จะอธิบายอย่างนี้น่ะมันต้องมีคนที่ตีโจทย์ตีปริศนาได้คืนนี้นี่ต้องขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยเพราะว่าบางมุมต่างคนต่างมองเนาะเขาอาจจะมองบ่เหมือนกันจะต้องขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมยืนแฮมฟังหนึ่งผมอาจจะหันเลข9พระอาจารย์อาจจะหันเป็นเลข6เงี้ยถ้าการอู้อย่างนี้นะมันก็น่าจะ
มันจะน่าจะช่วยเคลียร์ว่าโอ้แล้วอย่างไรเฮาถึงจะมองเห็นคุณค่ามองเห็นจำนวนหรือคุณประโยชน์ที่อยู่ในเลขเดียวกันอย่างเงี้ยพระอาจารย์ต้องช่วยชี้แจงเป็นลำดับไปนะครับอาจารย์เพราะว่าเอาไปที่อาจารย์แอนด็อกเตอร์ที่เล็กน้อยดูออนในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอามีความคิดเห็นจะได้ฟ้องที่อาจารย์คุณได้ตั้งประเด็นไว้เอาเสริมช่วยเสริมหน่อยหนึ่งแม้กระทั่งบอกตัวถึงวันนี้เวลาทุกพรรษาทุกข้าพรรษาเนี่ยเราจะพาดกับมีกิจกรรมนะครับซึ่งบางทีเราก็พยายามประชาสัมพันธ์คือเขาก็มามีส่วนร่วมก่อนข้าพรรษาเนี่ยเขาจะมีการเทเทียไอรอเตียนเอากับไปเขาก็ได้รอเองนะเขาก็ไปตั้งบูติหน้าตึกแล้วก็เชิญชวนมีแผ่นเตียนคือก่อนจัดเวียนเทียนที่ขอย้ำเล่าเลยใช่ไหมคือเวลาเขาจะรอเตรียมออนไลน์แล้วเตรียมครัวไปแล้วเขาก็เอาแผ่นเตียนเอาเล็กจานเอาปากกาไปไหว้ฮันแล้วก็เขียนป้ายขอเชิญชวนร่วมรอเทียนพรรษาเพื่อจะไปถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาก็มีนักออนไลน์คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งผมกับบัดได้ไปเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ว่าทำไมนักออนเดินไกลบางคนก็เดินไกลแต่บางคนหันใส่มันก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปปุจจาหยอดเหรียญตามจิตศรัทธาแล้วก็เขียนชื่ออธิษฐานแล้วก็ไว้แล้วเขาก็เก็บเทียนเหล่านั้นในวันรอจริงเขาก็เอามารอเตียนถวายไหนๆก็รอเตียนแล้วปีนี้ได้ยินว่าอันมหาลัยราชภัฏเขาได้รอเตียนตายแล้วไปถวายที่ไหนจังใดพ่อในก็อุ้มจริงมาครับปกติเตียนเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะรอไปหลายอันนะครับแต่พอดีปีนี้มันเป็นปีที่ราชภัฏครบ100ปีเนี่ยมันมีกิจกรรมนักเขาก็เลยรอเตียนเก่าอยู่อันเดียวแล้วเรียนเก่าอันเดียวเนี่ยคือทั้งมหาลัยทั้งบุคอาจารย์ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาก็เอาไปตานที่วัดเชียงโฉมครับวัดใกล้บ้านเฮาครับแล้วปกติจะไปวัดวัดไอวัดกูเต้าแต่วัดกูเต้าเนี่ยมันมีหลายโรงเรียนมีนักมีหลายแล้วก็เฮาจะคุ้นเคยกับใช้บริการยืมของให้ส่งนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมอย่างกับในวัดเชียงโฉมก็เลยไปที่วัดเชียงโฉมครับขอแทนน้ำหน่อยคือเมื่อก่อนสมัยผมเป็นออนเนี่ยคือเตียนเนี่ยเขาจะร่วมกันเอาคนไปแว่นคนละแว่นเอาไปปูจาไปหอมนะครับเดี๋ยวช่วยขยายกับแว่นหน่อยแว่นนี่หมายความว่าจะได้แว่นอูแว่นครับสมัยผมเป็นนักออนเนี่ยมันจะมีอยู่2มันเกิด2ยุคคือยุคที่ชาวบ้านนี่เขาเอาขี้ผึ้งไปเก็บเอาผึ้งมากั้นผึ้งเป็นขี้ผึ้งแต้ๆขี้ผึ้งเมืองนะครับกับขี้ผึ้งที่ไปซื้อเป็นในกาดสมัยใหม่ตุ้งที่แปลงเตียนกับแล้วแต่ถ้าเป็นแปลงเตียนละไว้ก็เอาเตียนแผ่นนั้นน่ะไปตากแดดกิ๊กเป็นเตียนปูจาแต่บางทีก็เอาไปคิดเพิ่งมากิ๊กเตียนปูจาผมไปสมัยนะออนน้อยผมยังเคยเห็นเขารอเตียนบ้านผมอยู่เมืองแพร่ครับเป็นเขารอเตียนมาซื้อเขาจะประกาศพูดจะรอเตียนนะก่อนเข้าภาษาเขาก็แต่ละคนก็มีเตียนบางคนก็เอาเตียนคิดเพิ่งตีนี้บางคนก็เอาเตียนคิดเพิ่งสมัยใหม่เอามาห้อมกันแล้วก็เอาสังกะสีสังกะสีที่เป็นร้อนๆสังกะสีเล็กสังกะสีนะครับเอามาม้วนแล้วก็ดังไฟกันรอกันแล้วก็เอานั่นอ่ะมันก็งามผ่องบ่งามผ่องแต่มันมีส่วนร่วมแต่มาเดี๋ยวนี้เอาที่มีหอมตังแล้วก็ไปซื้อร้านสังฆทานมาตาเนี่ยครับมันก็ขาดปฏิสัมพันธ์ขาดกิจกรรมขาดภูมิปัญญาคนเท่าก็จะหู้อ๋อเอาเตี้ยนี่ใส่กันอย่างนี้ก้อยเทถ้าเทอย่างนี้มันจะเกิดของอากาศเทอย่างนี้มันจะร้อนมันจะเป็นการแลกพบละแลกเปลี่ยนถ่ายทอดภูมิปัญญานะถึงวันนี้เอาก็โอเคนะสังคมมันเปลี่ยนไปแต่ว่าพอที่ผมเห็น2ยุคปัจจุบันคือหอมสตังแล้วก็เขาก็ไปซื้อเตียนที่ขอรอสำเร็จมาแล้วไปตานครับไปที่จังหวัดโอเคดูเอาดูมนต์ครับดูมนต์คือถ้าตอนเป็นร้อนน้อยนี่เอาก้านเป็ดเต็ดนะครับนั่นมีครับคือยุคที่ผมอยู่นี่คือบ่ฮู้จักเขาไฟฟ้านะจัดตามกันน้ํามันก๊าซเอาขวดเอ็มร้อยได้แบ่งตะเกียงเนาะเอาเป็นรถเป็นตะเกียงแล้วก็เตียนนี่มีแล้วก็คือนอกจากว่าเหมือนจะมีคนไปตามหน้าพระเจ้าเนาะหน้าพระเจ้าก็ไปเคาะเอาขี้เตียนเอาไปเคาะเอาขี้เตียนแล้วก็อําหาก้านก๋วยเตี๋ยวมาใส่ไส้เหรอไปต้มเอาก็เอาไปรอใช้ก้านก๋วยเตี๋ยวมาตามต่อครับซึ่งก็คือก็ใจตอนที่มีนะครับใจตอนที่มีแต่แล้วก็ถึงปัจจุบันนี่ก็คือมันก็อย่างว่าเนาะมันคิดเพิ่งโดยเฉพาะคิดเพิ่งนี่คือว่าถ้าเฮามันเขียมแต่นั้นนอกจากว่าพ่อแม่ไปจกเพิ่งมาแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ถึงอาจจะบีบเอาขี้มันน่ะถึงจะแปลงเตียนได้อาจารย์ครับ
บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรอคนรุ่นใหม่นั้นมันเขี้ยมนี่นะปัญหายากเด้อปัญหายากนะครับฉะนั้นเกินชั่วโมงเขาอู้เตียนวนไปวนมาหลังรอเตียนเซ็ตเนี่ยแต่ทีนี้มันก็เป็นปริศนาที่ท่านจากกุลวิทย์ได้อู้คิดว่าเอออยากจะให้การนิมนต์ท่านจากมหาธนวุฒิได้อู้ฟังสักหน่อยว่าเออเนี่ยเตี้ยการรอเตี้ยนมันมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีความสำคัญที่ใดในทางพุทธศาสนาที่นิมนต์ท่านอาจารย์มหาครับผมจริงๆแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ก็คือท่านอาจารย์ดร.วรวิทย์ราคาอาจารย์ดร.ดิเลกเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคำวอดในเรื่องของวรรณกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะท่านเจ้าคณะอาจารย์วรวิทย์เนี่ยเป็นนักบินมาก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีกับอันนักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์หลายตนแต่ว่าถ้าถามกับผมเนี่ยก็คงก็จะตอบตามพร้อมเข้าใจที่ได้ศึกษาเรียนมาเอาไปว่าเราเป็นกัมสมัยใหม่นะผมจะมาโยกอันพระเจ้าราชการนั้นอันสมัยนั้นสมัยนั้นมาเอานะก็คือหมายความว่าถ้าเป็นแนวคิดเตสติของผมนะว่าการเทท้องการเป็นเฮาเทคนว่าเทที่พึ่งรอเตียนไปถวายตามวัดวารามเนี่ยคนว่าสมัยก่อนบ้านเฮาเนี่ยเป็นต่างกรมต่างประเทศมันแบบมีไฟฟ้าเข้าไปนะจ๊ะเนาะเพื่อวิจุดประสงค์ว่า1มันมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อปูจาเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาเป็นตามปฏิเวลาสังเกตว่าเขาเป็นเดียนหนี่เขาจะจุดปฏิเดียนหนี่เดินเป็นถวายตามปฏิพรมไฟถวายเป็นพุทธปูจาถวายเทวดาเป็นต้นนะแต่ว่าปัจจุบันนี่ไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกบางอย่างเขาถึงป้านอ่อนเนี่ยไปเทรอเตียนที่พึ่งถวายวัดเนี่ยเพื่อปลูกฝังให้น้องอ่อนมีความเข้าใจแล้วก็รักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมเนี่ยในวันเข้าพรรษาเนี่ยอย่างเขาถึงจะป่าถวายเตียนเข้าพรรษากันหนึ่งเขาอาจจะมีความรู้ด้านพุทธประวัติแล้วก็คือความรู้ในด้านพุทธนวัตกรรมว่าเป็นปริศนาว่าสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าประสงค์เปิดจะเขียนทำเปิดเขียนด้วยใบลานเนาะอาจารย์ประวิทย์เนาะอาจารย์นี่เลยนะอาจารย์มหาวรเชษฐ์ที่อยู่ใกล้กับอันเราหลวงพ่อครูบาอันครูบาอินทร์เนี่ยนะว่าของพ่อครูบาอินทร์นะครับผมเป็นอันอย่างการเป็น FC เป็นอยู่เนาะอย่างเงี้ยคงก็ถือว่าแต่ละท่านนี้เป็นผู้รู้ทั้งนั้นนะครับทีนี้เขามามองว่าที่มันเป็นปริศนาตรงนี้ก็เพื่อคือคนยุคปัจจุบันเนี่ยได้คำนึงถึงว่าคนสมัยก่อนปนใช่วัสดุธรรมชาติหรือว่าใจในเรื่องของปนห้องว่าอย่างครับอาจารย์ปนห้องว่าคุณปนห้องว่าทรัพยากรเนาะปนห้องว่าใช้ใจใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุมีผลอย่างใช้อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยอย่างครับในหลวงร.เก้าของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เป็นประเด็นหน้าที่จะอธิบายให้น้องอ่อนเข้าใจว่าในการที่เขาผลิตเตียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อเขามีฝีมือในด้านนวัตกรรมในทางพุทธศาสนาเขาเนี่ยมันมีตั้งแต่คำพีชินกาลมาลีปกรณ์อาจารย์เนาะอันนี้เขาพูดถึงเท่าถึงวรรณกรรมของพระพุทธศาสนาที่อันติเปิลได้จารึกเอาไว้นะครับติได้จารึกเอาไว้ตีอันผู้ที่อันรจนาคัมภีร์เนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่มีความฉลาดนะเป็นคนลั่นนาเขาก็คือท่านรัตนปัญญาเถระเนี่ยเปิดเอามาเขียนเป็นคัมภีร์เป็นใบลานเป็นจารึกตรงมาเนี่ยคือแยกเป็นวรรณกรรมพระสกัมวรรณกรรมลั่นนาเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและกับวิปริศนาธรรมเยอะครับอาจารย์ที่เขาจะเก็บออกมาเมื่อนอนยุคปัจจุบันนี้เข้าใจในศาสตร์ของบูรณาการว่าการใจขี้พึ่งเนี่ยกว่าเขาจะได้มาตามปฏิบัติโคมไฟมันมีความลำบากขนาดไหนที่เขาต้องแสวงและสรรหาที่ว่าได้มาบ่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อสอนให้น้องอ่อนย้อนสอนให้น้องอ่อนผู้คุ้นขาครับผู้คุ้นขาของทรัพยากรอย่างเช่นข้าวเกิดมาจากหม้อมันก็จะเนาะแต่ข้าวจริงๆแล้วมันเกิดมาจากดินหรือเกิดมาจากทุ่งนาก็ว่ามันจะเป็นมาทุ่งนาเป็นข้าวมันต้องมีการไถการหว่านการดำนาผ่านกระบวนการหลายกระบวนการที่จะเป็นเม็ดข้าวเทียนก็เหมือนกันการที่จะเทียนผ่านเป็นเทียนได้ก็คือต้องหาไส้เทียนที่ต้องหาไส้เทียนที่แข็งแรงต้องหาไส้เทียนที่มันติดเชื้อไฟได้ง่ายแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเป็นทำให้ไฟมันมีป่องลมโปร่งเต็มที่อาจารย์ดร.ดิเรกอุตตกีนะครับ
ประการที่2เนี่ยผมก็ว่าน่าจะสอนในออนในยุคของว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือยุคมัธยัสถ์เนี่ยเขาต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างมีคุณค่าเพื่อสอนออนบอกคือมีความฟุ่งเฟ้อฟุ่งเฟยมีทรัพย์สมบัติดีหินตินนะเอาของปอกของแม่ไปขึ้นไปขายเนี่ยสุดท้ายก็ได้ลดมาจากการได้ทรัพย์คือถือมาจากเขื่อนมันก็ไล่ประโยชน์อย่างเงี้ยครับอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะในการเดียวเนี่ยอย่างที่เจ้าต้องเปลี่ยนจิตนำวิญญาณในการนำเตะนำสดโดยเฉพาะพระสงฆ์เขาเนี่ยอย่างเช่นตู้ปอตู้ลุงตู้อาวที่มีภูมิความรู้สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีอาศัยปนหนานวัดเป็นผู้อธิบายหรือครูบาอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนคือเจ้าเราเฉพาะตู้ลุงมันก็หูตามคำพีเพิ่มกับหูตามลักษณะเนี่ยแต่นุกปัจจุบันในการศึกษามันกว้างไกลโดยเฉพาะพระสมเด็จน้อยเนี่ยได้เรียนระดับมหาลัยมหาจุฬามหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะบางคนอาจจะเก่งในอย่างข้าใครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.วิโรจน์นะครับนอร์ทอินทนนท์เนี่ยเพิ่นจะเก่งในเรื่องวรรณกรรมนะอาจารย์นะครับแล้วก็ฉะนั้นถ้าเฮาเป็นผู้ในวรรณกรรมที่เพิ่นรักษาเอาไว้เนี่ยแล้วเฮาเอาสามารถมาแพร่ไพร่หรือบูรณาการเป็นศาสตร์ทําให้น้องออนเข้าใจในยุคปัจจุบันผมอ่ะน่าจะมีประโยชน์นะครับ1การพูดการอันจุดปฏิเพียน1สามารถสอนน้องออนในเรื่องของการใช้วัตถุธรรมชาติและใช้แบบมาประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วก็ดูจากการแสวงหาโดยที่เด็กไม่ต้องไปอาศัยพวกฝรั่งพวกเทคโนโลยีบางคนเนี่ยขาดน้ำได้ไหมขาดไฟได้ไหมถ้าฉันขาดไฟฉันอยู่ได้แต่ถ้าฉันขาดน้ำฉันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟฟ้าจะมีหรือไม่มีแล้วก็มีความหุงต้มสมัยก่อนปู่แม่ยายปู่ย่าตายายฮ้อนบ่มีไฟฟ้าเพิ่นก็อยู่ด้วยกมเตียนด้วยกับขี้ผึ้งในจานเนาะเป็นประทีปเป็นกระเตียงกันไปแต่น้ำเนี่ยน้ำกินน้ำดื่มน้ำอาบน้ำใจเนี่ยเฮาต้องรักษาโดยเฉพาะลำน้ำให้รักษาความสะอาดของลำน้ำให้สามารถตะกอนนี่กินได้นะครับเนาะแม่น้ำเนี่ยกินได้อาบได้บ่เดียวเนี่ยมันกินบ่ได้อาบได้น้ำดำคิริบางทีก็เป็นสารยาคาญาเป็นฉีดเข้าฉีดอันพืชนะครับมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพพอมาตะกอนพอว่ากินผักมีประโยชน์นะอาจารย์ทุกวันหมอว่ากินผักอันตรายเอาสรุปว่าจะเจียวไฟเอาจะเจียวไผ่อันหมอว่าตีผักมันอันตรายเพราะผักขอฉีดยาคาแมลงมันเยอะสารตกค้างที่เนาะกินเข้าไปมันคือระบบร่างกายเฮานี่สุดแล้วก็แย่อันนี้คือก็เป็นสิ่งว่าเนี่ยจังใดเฮาจะเอาธรรมชาติสมัยก่อนพ่อแม่เฮาจะยะหนาเนี่ยอาจารย์ผมสมัยเป็นน้องออนนะผมเกิดในยุค080เนี่ยพ่อแม่เฮาจะคนทิ้งว่าทิ้งว่าทิ้งว่าที่ฟ้านะครับไปใส่กังตรงกังนาก่อนโอ้70 70อาจารย์ดร.ที่เล็กยิ้มเบิดเนี่ยครับมันก็เลยทําให้เฮาซึมซับในเรื่องเก่าได้น่ะเนาะถึงแม้เฮาจะเรียนศาสตร์ศิลป์วรรณกรรมสมัยใหม่ก็จริงแต่ว่าถ้าเฮาสามารถเอามาบูรณาการกับศาสตร์เก่ากับศาสตร์สมัยใหม่นะสอนเป็นองค์ความรู้ครับน้องออนปัจจุบันเนี่ยผมมาครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งในด้านเนี่ยในวรรณกรรมพุทธศาสนาหรือวรรณกรรมบ้านเมืองเฮาเนี่ยผมน่าจะมีประโยชน์อีกเยอะครับขอกราบครับขอความเห็นสาธุครับครับสาธุอาจารย์พุทธวิทย์ติดใจอยากจะเสริมตรงไหนเรื่องเตียนเตียงการหล่อเตียนเพราะว่าวันนี้เฮาตั้งหัวข้อว่าเข้าภาษายุคใหม่จะได้ดีเพราะว่าหล่อเตียนก็คือเกี่ยวเนื่องกับเข้าภาษาอยู่เนี่ยอาจารย์พุทธวิทย์จบอย่างเรื่องรอเตียนอยากจะสืบอย่างพ่อก็ยังที่ถ้าอาจารย์ทั้งหลายว่าครับอย่างที่อาจารย์อรเชษว่าอาจารย์ดิเลกว่านะครับว่าการจะได้เตียนสมัยก่อนเนี่ยพ่อเฮาบ่ได้มีขี้เพิ่งผมยังรู้ว่าขี้เพิ่งสมัยใหม่นี่เขาแปลงมาจากอันอย่างนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าขี้เพิ่งเฮาสมัยเก่าเนี่ยมันต้องมาจากทางเพิ่งจากขี้เพิ่งจริงๆแต่ซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้มันก็บาหันเพิ่งขี้เพิ่งสมัยเก่าแล้วกว่าจะได้ขี้เพิ่งมาแต่ละแว่นอย่างที่อาจารย์ดร.เดเลกว่าเนี่ยคำว่าแว่นนี่น่ะมันจะได้มาง่ายๆนะคำว่าแว่นว้องคำว่าแว่นว้องแคปเนี่ยมันจะมีให้อารมณ์ที่แตกต่างแว่นเนี่ยมันจะต้องเป็นแผ่นกลมๆแผ่นกลมๆวงกลมรับเป็นวงกลมมันจะเรียกว่าแว่นอาจจะแว่นใหญ่แว่นน้อยจะอยู่นั่นแต่แว่นส่วนว้องมันจะเป็นวงกลมเหมือนกันแต่จะไม่บอกลักษณะว่าหนาบางแต่ว่ามันจะว้องอย่างควายแม่ว้องควายเขาว้องมันก็จะว้องหนังว้องมันก็จะกลมๆเนี่ยไอ้สิ่งที่กลมเราจะเรียกว่าว้อง
เราจะมาฮ้องว่าแว่นเพราะว่าคำว่าว้องว้องนี้ไม่บอกความหนาบางแต่แว่นนี้ลักษณะจะมีความหนาบางอยู่ในตัวว้องจะไม่มีแล้วหนังว้องควายผู้ว้องหรือว่าไอของเหล่านี้ว้องนี่จะเป็นลักษณะกลมแล้วก็แคบลักษณะแผ่นแต่ว่าแผ่นแคบจะไม่ลักษณะกลมก็ได้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นแคบอย่างเกือบคนต่างๆพวกห้องว่าแคบเพราะว่ามันเป็นแผ่นแต่ว่ามันไม่ลักษณะกลมถ้าลักษณะเป็นแผ่นจะห้องว่าแคบทัวเน่าอย่างทัวเน่าแคบทัวเน่าแคบตาแว่นนี่ดูจันไอ้จันเตอร์ภูริวิทย์ไอ้ตาแว่นนี่ดูฮะไอ้ตาแว่นตาแว่นตาแว่นเนี่ยคือไอ้คนที่ใส่โอ้คนสมัยก่อนใส่แว่นใส่แว่นตากลมๆไงตาเป็นแว่นนี่นะตาเป็นแว่นนี่อาจจะนอนบัดเต็มอิ่มแล้วก็ตาเป็นจ้ำเป็นวงกลมตาเป็นแว่นเนี่ยตาเป็นแว่นเขาจะมาฮ้องว่าตาว้องนะมาฮ้องตาว้องเขาจะมาฮ้องว่าตาว้องเลยเขาจะฮ้องว่าตาแว่นไอ้แล้วไอ้คำว่าว้องเนี่ยกำเมืองเขาเนี่ยไม่ใช่ลักษณะกลมอย่างเดียวมันหมายถึงพระจักรจักรพรรดิจีนด้วยนี่คำว่าว้องไปพวกสมัยพวกอุ้ยนะปุ่นเนี่ยมันไปการเมืองแค่เมืองห้อเมืองว้องปุ่นเนี่ยไปแถวเมืองว้องน่ะไปแถวเมืองว้องเพราะอะไรเพราะว่ามันมีจักรพรรดิจีนชื่อพระเจ้าว่องตี้ฟ่านหรือคนเมืองของพระเจ้าว้องเนี่ยปุ่นมันอยู่ไกลก็ไอเมืองว้องปุ่นมันอยู่ลายดอยเมืองบัจิกวอกน่ะมันขึ้นดอยไปแล้วก็ลงไปเนี่ยบัจิกวอกพระเจ้าว้องเนี่ยพระเจ้าว้องเนี่ยขนาดแว่นนะมันโพสไปว้องโพสไปแคบได้แล้วอย่างเรียกว่าจะได้ว้องอย่างเรียกว่าจะได้ครับผมอย่างท่านพระครูไอ้ตังลำบางเปิ้นบอกว่ามันสมัยนี้เวลาเราทำกิจกรรมเนี่ยคนเฒ่าคนแก่นี่เปิ้นจะบ่สงสัยแต่น้าอ่อนมันจะถามว่าทำไมต้องมารอเตียนแล้วปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นรอเตียนไปถวายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสมัยยังไม่มีไฟทีเนี้ยมาเดียวเนี่ยบ้านเมืองมันเจริญมีไฟฟ้าอย่างเข้ามาเขาก็ถามให้รอเตียนไม่ยังตุ๊เจ้ากับจุดในพิธีเฉยๆเวลาเขาเข้าไปทำวัดมาเจ้าผมกันดักบินเก่าครับแต่ผมมีเซอร์ติฟิเคตเป็นปท.นั่นเป็นหนาไม่ได้ก็เวลาที่เขาแจ้งมาอยู่แต่เขาก็ยังต้องจุดเตียนคือเขายังรักษาจารีตประเพณีอยู่ทีนี้นะออนก็สงสัยว่าหรือคนสมัยใหม่อาจจะสงสัยว่าก็มาเดียวมันมีไฟแล้วเขาอย่าไปตานเตียนไว้อย่างตานเล่มเดียวกับปอกัดแล้วมาเดียวก็เลยมีนวัตกรรมใหม่ก็คือเอาหลอดไฟไปตานเอาหลอดไฟไปตานแต่เขาก็ยังมีเตียนอยู่นะแต่ขอคุณมาอภัยผมเคยอ่านหนังสือหรือเคยฟังเชิงปรัชญาเชิงสังคมวิทยาเขาว่าความจริงเวลาพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของเฮาหนึ่งในสมัยโบราณบ้านบ่มีไฟฟ้าก็จริงเขาใจเตียนแต่เฮามีธูปและเทียนให้แสงสว่างธูปแล้วครับให้อย่างความจริงนะครับการธูปเนี่ยให้ควรเตียนแซ่ให้ควรเตียนแซ่เพราะว่าแต่เดิมคนเมืองเฮาบ่มีธูปเฮาฮับมาจากเมืองแค่เมืองว้องบ่น่ะเขาจะใช้เตียนแท้แต่งทูบเขาจะใช้เตียนแท้จะใช้จ่อครับเหมือนยังตีสูงตังปุ้นเขาจะใช้เตียนแท้ใช้จ่อแต่งทูบในทางสุนทรียศาสตร์ก็หรือเรื่องความสงบสติเนี่ยการที่เขาจุดเทียนแสงมันวูดแสงหนึ่งแสงชุดเทียนนะครับถ้าเกิดเขาอยู่เบื่อแต่เขาจุดเทียนนะมันบ่แจ้งขึ้นนะแต่มันมีแสงสว่างมันให้เกิดความร่มเย็นความสงบความผ่อนคลายแล้วเห็นอะไรได้บ้างแต่ถ้าเปิดไฟแจ้งเรื่องปุ๊บมันหันเยอะเกินไปอันใดก็หันอันใดก็หันเขาก็บอกว่าเตียนเนี่ยมันให้บิ้วอารมณ์ทูบก็กินหอมกันกับบิ้วอารมณ์ซึ่งอารมณ์ในพุทธศาสนาเขาหมายถึงอย่างนำไปสู่ความสงบบางคนเขาสงสัยว่าทำไมอยู่วัดนั่งสมาธินั่งตรงไหนก็ได้อยู่คอนโดไหนก็ได้ถ้าเก่งจริงแต่ทำไมเขาต้องมีวัดป่าเพราะมันสัปปายะมันเหมาะสมว่าต้องไปฝึกไปฝืนหรือต้องพยายามนักแต่บรรยากาศมันพาให้สงบเนี่ยครับแม่ผมก็พ่อแม่พ่อแท้ดอกเตอร์เด็กเพราะว่าคนเฮาอารมณ์จริตมันไม่เหมือนกันเนาะพุทธเจ้ามันว่าไว้ตั้ง6จริตบางคนเนี่ยอยู่ในที่สว่างก็สามารถ
เก็บอารมณ์หรือว่ารวมอารมณ์ได้แต่บางทีอย่างที่ท่านดร.ดิเรกว่าเทียนเนี่ยมันให้แสงไม่เยอะก็จริงแต่บางทีมันบิ้วอารมณ์อ่ะมันฮิวใจทำให้รู้สึกว่าเออมันดูนิ่งสงบมันดูรวมอารมณ์ได้ง่ายขึ้นถ้าเปิดไฟแจ้งโซโล่อย่างเงี้ยเออบางทีมันสว่างเกินไปมันก็คนเรานี่บางทีบางคนเนี่ยยังบอกว่าบางคนใจไม่สงบอยากไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลอย่างเงี้ยของอย่างผมอาจารย์พลวิทย์เนี่ยมันต้องไปยืนมันต้องไปนั่งผมยืนผมก็โง่ได้ผมง่วงได้ทุกที่แต่ไม่ต้องไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลแล้วก็อาจารย์พลวิทย์เอ่ยแก้ไขปริศนาก็หนึ่งเป็งลึงอ๋อขยายเป็งลึงหน่อยเป็งลึงมันคือสว่างเป็งลึงนี่คือสว่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าบางทีเราคิดอย่างมาออกเนี่ยพอเราได้คำพูดอย่างที่มาฉุกคิดฉุกอารมณ์มันจะวาบขึ้นมามันจะเป็งลึงอ่ะมันเหมือนไฟสปอตไลท์สาดส่องวาบโล่งโอ้เป็งลึงเลยอ่ะมันคือเคลียร์มากแล้วการที่ผมย้อนมาที่รอเตียนที่อาจารย์ท่านมหาว่าเนี่ยบางทีการรอเตียนอย่างที่อาจารย์ว่าเตียนมันเป็นสิ่งที่หาง่ายหายากในสมัยอดีตแต่พอเราได้มารอเตียนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทำอันมันอาจอดีตอาจหายากแต่ปัจจุบันเนี่ยหาง่ายก็จริงแต่ว่ามันสามารถให้ข้อคิดเห็นว่าเตียนขี้ผึ้งเนี่ยเดิมมันเป็นขี้ของผึ้งแต่มันมีคุณค่าเมื่อมันถูกหลอมรวมเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้บูชาสิ่งที่เคารพที่ก็มีค่าเมื่อเรานำมาทำในสิ่งที่มันให้คุณประโยชน์มันนำมาประกอบเป็นสิ่งที่ฮิวใจแง่บอกวัยรุ่นไว้อย่างนั้นเลยแล้วถ้าคุณที่คุณใส่มูคุณสามารถรอเตียนแล้วมันจะเสริมกำลังใจมันเป็น empower ให้คุณมีกำลังใจเหมือนเทียนที่จะจุดส่องสว่างไล่ความมืดออกไปในชีวิตของคุณได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แต่บางอารมณ์ถ้าคุณมืดแค่มีแสงสว่างสักหนึ่งแสงอาจจะเป็นเพียงแค่แมลงแสงหิ่งห้อยแต่แสงนั้นมันก็มีค่าสำหรับคนที่อยู่ในที่มืดนะอย่างเงี้ยมันก็สามารถชักจูงใจสายที่เปิ้นที่พร้อมที่จะฟังได้แล้วก็จากขี้ธรรมดาสามารถเอาไปบูชาสิ่งที่เราเคารพสูงสุดได้นี่คือความสำคัญของขี้คุณจะมีขี้ในตัวกี่อย่างขี้นั้นถูกพัฒนาคุณสามารถหยิบเอาขี้นั้นมาพัฒนาให้เป็นขี้ที่มีคุณค่าได้เงี้ยลอยเป็นตุ๊บเป็นนะทีนี้เอ็มซีเขาถามมาแล้วเขาว่าไอ้เข้าภาษาจะเจ็ดวันวันพุธนี่จะเป็นวันพระวันธรรมวันสวรรค์แล้วรอหมู่เฮาอุ้ยว่าเอ๊ะเด็กกี้เขาตั้งหัวข้อว่าเข้าภาษายุคใหม่จะได้ดีถ้ายุคมาเก่านี่ถ่ายท่านหลายคนก็คงพอจะรู้ได้ฉะนั้นเมื่อเขาได้ห้าผลกระทบจากโลกการเปลี่ยนแปลงอย่างต่างยุค 4G 5G 6G AI อย่างกันแล้วแต่เนี่ยฉะนั้นไอ้โดยเฉพาะเจ้าพูดของเขาเนี่ยเข้าภาษามา7วันก็ยังบ่ฮู้เตียวว่าไอ้จะเนี่ยจะได้ดีนะอันหมู่อันท่านอาจารย์มหาไปที่อาจารย์มหาธนวุฒิก่อนก็ได้เพราะว่าคอหักอันคอแห้งท่านอยากจะอู้แล้วอู้เรารออาจารย์พลวิทย์แล้วบ่คือสึกเตื่อยบ่คือจะว่าเนี่ยจะเข้าภาษาจะยุคใหม่จะได้ดีก็ท่านอาจารย์มหาครับขอบคุณครับจริงๆแล้วว่าเข้าพรรษากับคนกับวัยรุ่นยุคใหม่หรือว่าคนในยุคใหม่เนี่ยอ่านผมว่าร้อยละ10ของประชากรโดยเฉพาะนักรนออนยุคปัจจุบันนะครับอาจารย์จะไม่นับถือศาสนาใดและจะไม่สนใจในเรื่องพระศาสนาเลยพวกเขาจะสนเรื่องความสำเร็จกับปากท้องแล้วก็ความเป็นใครก็ได้ที่ทำออกมาเป็นไอดอลแล้วให้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของวิถีของชาวโลกดังนั้นในเมื่อการเข้าภาษาของเราแต่ละปีเนี่ยมันมีนออนคนหนึ่งครับอาจารย์มันออนมันผมว่าจะได้มันชื่อไอ้บอลตัวมันใหญ่นะครับใหญ่คุณท้าวบอลอันบอกไปวัดกันนออนบอกว่าไปให้อย่างตุ้งลุงผมไปได้นะตู้นั้นมันขังข้าวต้มขนมผมไม่ได้กินกันนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนี่ผมนั่งปั่นช่วยเปิ้ลนั่งปั่นปอนกับผมก็ช่วยคนผมนี่เดียวผมบอกไปนั่นขี้จิกลายเป็นนอออนไปวัดเพื่อจะไปกินข้าวต้มขนมเปลี่ยนจากมือต้นปีตู้น่องหรือห้างเน้นแบ่งเฮงครับอาจารย์นั่นนี่คือเป็นนอออนบ้านนอกเขานะเพราะฉะนั้นจะถามว่าวันไปวัดเนี่ยไป
ไปฟังท่านก่อนอือพระเจ้าก็ว่ากําเก่านะครับนะโมตัสสะนะฟังพวกไก่เอาใหม่มันก็เลยเป็นว่าพระสงฆ์เฮาทําอย่างไรถึงจะมีวิวัฒนาการว่าคือนออนยุคปัจจุบันที่ว่าพุทธศาสนาบ่เข้าหัวเขาเนี่ยแอปพลายบูรณาการให้เขามีความรักในพุทธศาสนาได้แบบใดฉะนั้นคนยุคใหม่ที่เข้ามา1ทุกวันนี้ถ้าวัดไหนนะครับอาจารย์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเทพไม่มีไอ้ก้อยไอ้ไข่ในวัดนั้นจะเงียบสงัดเข้าใจครับเพราะมันสายมูไม่มีเพราะว่าสังคมไทยชอบสายมูเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ผู้คนอยากรวยรวยรวยไปทำบุญฉันต้องรวยหลวงพ่อต้องฮือเลขนั่นจะฮือหวยฉันซื้อมาจะต้องเก่งเนี่ยมันเป็นลักษณะไปวัดแล้วฉันไปทำอะไรมันเจ็บสมัยยุคก่อนนะแต่พระสงฆ์เราโดยเฉพาะครูบาอาจารย์จะมีมาตรการรับผลกระทบตรงนี้ได้แบบไหนนี่ฮอตมาช่วยกันคิดเป็นเรื่องยาวนะครับอาจารย์พระพุทธศาสนาจะถดถอยในอนาคตการข้างหน้าเพราะศาสนทายาทพระเจ้าพระสงฆ์เฮาครูบาอาจารย์ที่คลุกคลีเป็นนักบินเนี่ยเปิ้นบ่ค่อยใส่ใจเท่าใดอันนี้บ่ได้ว่าอาจารย์บรวิทย์นะแต่มื้อนี้เพิ่นใส่ใจนอนกับพระเจ้านะครับว่าต้องการกันแล้วกันระวัง2คนนั่นแหละเปิ้นบ่ค่อยใส่ใจเท่าใดมันเลยกลายเป็นที่ว่าทำอย่างไรที่เฮาจะฝังชิปคือความชอบในลักษณ์ของการพระพุทธศาสนาและการเข้าพรรษาเนี่ยไปวัดได้อย่างพองไปนั่งฟังธรรมหลวงพ่อกระจมเรื่องเดิมเนาะเรื่องกินเรื่องตานนั่นนะเจริญจวนศรัทธาทำบุญเต่านั่นบาทจวนศรัทธาแปลงวิหารแปลงเจดีย์คือจวนศรัทธาว่ะเอาสตังมาหอมตุเจ้าเนอร์นี่เนาะแต่พี่เจ้าก็ได้เอาความรู้หรือการเลี้ยงชีวิถีชีวิตของเจ้าเจ้าบ้านน่ะไปใจอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดครับเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่ามันมีเสียงสนมากว่าไปวัดทีไรหลวงพ่อบอกได้บุญไปวัดทีไรหลวงพ่อบอกได้บุญไม่เห็นหลวงพ่อบอกหวยหรือบอกรวยทางรัฐบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ครูเฮาต้องคิดนะครับอาจารย์โดยเฉพาะน้องออนยุคใหม่เนี่ยผมก็ไปถามน้องออนยุคใหม่ว่าอาจารย์การเข้าวัดเนี่ยท่านยังน้องนี่เข้าวัดได้ก่อขอถามหน่อยที่อย่างบ่ได้เจ้าเข้าวัดเจ้าก็บ่เข้าใจพี่เจ้าบ่เข้าใจบางทีเจ้าเข้าไปตู้นั้นก็ไม่จีบเจ้าอย่าอย่าอันนี้จะมันจะเป็นผลเสียมันเป็นผลเสียนะอาจารย์มันเป็นผลเสียในทางพุทธศาสนาเขาขนาดนั้นอันนี้เขาจะแก้ไขอะไรโดยเฉพาะกรากรเขาเนี่ยแต่ห้องที่ว่าเอาที่เจ้าเขาเมื่อวานกันนะอันนี้คือมันเป็นความจริงในบางพื้นที่เนาะนะครับบางพื้นที่เพราะฉะนั้นบุคลากรในอยู่ในพระศาสนาเขาต้องคือความรู้ภูมิคุ้มกันแล้วก็ภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มกันก็คือว่ามีธรรมะภูมิคุ้มใจก็คือมีศีลสมาธิและปัญญาแล้วจับบูรณาการหรือดึงดูดวัยรุ่นหรือเยาวชนเข้ามาศึกษาในแนวขับของธรรมะได้อย่างไรอย่างเช่นส่วนขอสวดสวดทำนองสรพันยะก็ดีเอาเราออนเข้ามาตอบปัญหาธรรมะนะใช่แล้วก็มีรางวัลนะครับมีรางวัลปลุกใจในจานเนาะมีทุนการศึกษาทุกวันนี้มันต้องยากอย่างนี้ครับนะอันบ่ได้ครับขอกราบนมัสการครับอาจารย์มหาวิเชษฐ์ดูจะได้สาธุครับผมเรื่องนี้ก็หน้าที่ของศาสนทยาของเราเองเนาะอาจารย์เนาะก็ที่จริงแล้วปัญหามันเยอะแยะมากนะครับคืออย่างที่อาจารย์ธนวุฒิอู้มาก็เข้าทุกประเด็นนะครับก็คือจะทําให้จะได้ดีเข้าภาษาอยู่ไหมว่าการเข้าภาษาเนี่ยถ้าเฮาข้ามฝากอีกไปฝากหนึ่งเนี่ยละอ่อนเล็กอ่อนน้อยหนุ่มหญิงสาวเนี่ยเพิ่นยังไปค่อนๆตามปกติคือด้วยความที่ว่าพ่อแม่ของน้องปุ้นเพิ่นผูกพันกันอยู่แล้วก็เพิ่นจักจุ่มกันไปแต่สังคมปัจจุบันเนี่ยคือตื่นจะมาปุ๊บแล้วนะตานั้นปุ๊บไปทำงานแต่คนต่างแยกย้ายกันซึ่งบ่คือไม่ได้ใส่ใจเรื่องวันศีลวันพระไปแล้วแต่มาใส่ใจเรื่องเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่ทางพูดนี้เพื่อนยังเอาวันศีลวันกรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่ก็ทำให้ความผูกพันความปลูกจิตใต้สำนึกของทางพูดยังมีแต่อย่างปัจจุบันสังคมพานี้เจ้ามาก็ไปโรงเรียนเนี่ยพ่อลูกก็ไปโรงเรียนเนี่ยภาระหน้าที่ต่างๆนานาก็เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะต้องถามว่าจากบริวิทย์อ่ะบางเตอร์ก็แยกกลุ่มมาได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจแต่ว่า
จะทำหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์ของเราปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเนี่ยต้องมีความสามัคคีอย่างยิ่งยวดสองคือต้องลดอัตราตัวตนนะคือผมฟังปัจจุบันนี่คือบางสิ่งบางอย่างคือว่ากลายว่าวัดของเราเนี่ยปกครองด้วยเมตตาธรรมแต่ปัจจุบันนี้เราเอาอัตราธรรมมาใช้ครับซึ่งส่วนทางคำถวายไปแล้วเนาะคือว่าพระสงฆ์ที่มาจากที่ทั้งสี่มาแล้วค่อยสบายที่ไม่มาก็ขอให้มาอันนี้คือแต่ปัจจุบันนี้คำมาฮัตตุกับเลยอย่างนี้ครับแต่ก็สังคมของเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ละออนปัจจุบันคืออย่างอาจารย์มหาธนูตะกี้คือว่าคือค่อนข้างที่จะไม่ได้คำตอบจากทางวัดนะครับมาปุ๊บแทนที่จะได้คำตอบว่าตั้งอย่างอาจารย์ที่ถามว่าเราจะไปยี่หยังได้ยังเนี่ยคำตอบมีเขาอะหลบไปละเนี่ยคือถ้าหลบไปอ่านปุ๊บเนี่ยคือมันโยนอะมันโยนจะอธิบายว่าเออสมัยนั้นนี่เขาเด็กปุจจานเลยย้อนเป็นนางปัตตจารายเนาะคือเวลามาล่าอุสตสิทธิ์มาเนี่ยมีเตียนมีอย่างถึงมาล่าเพื่อก่อเอาเนี่ยไปตามเตียนเพื่อส่องแจ้งในการทำความสะอาดปุสสดอีเนาะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของตัวนี้ครับถ้าอธิบายจะอีก็มันจะได้มีเหตุผลน้อยหนึ่งเป็นอย่างดีครับผมครับสาธุครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีสองตั้งด็อกเตอร์ทั้งสองตั้งด็อกเตอร์กุลวิทย์ด็อกเตอร์ที่เล็กต้องแบ่งกันเด้อห้ามทะเลาะเบาะแว้งกันว่าอันครูสมควรจะถามว่าเข้าภาษาอยู่ทำไมจะได้ดีใครจะอู้ก่อนให้ท่านด็อกเตอร์ดีเล็กอู้นะอู้นอกไปแล้วยกขึ้นเป็นอันเทืองครับเออท่านด็อกเตอร์ดีเล็กว่าเลยเจอด็อกเตอร์ดีเล็กก็อย่างที่ท่านว่ามันก็คือมันปัญหาเรื่องของศาสนากับการนับถือเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะแต่ปัญหาลักษณะนี้ในระบบการศึกษาก็เหมือนกันนักศึกษาตั้งวันเนี่ยความใส่ใจในการเล่าเรียนมันก็แบบมีเอาตามม้วนตามเปื้อนของผงไปเหมือนกับวัดมานะครับว่า1ไปก็ได้บ่ไปก็ได้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตัวบ่ต้องไปโทษน้องอ่อนเยาวชนนะแม้กระทั่งคนวัยทำงานคนวัยกลางคนเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาสู่ยุคการรับราชการกันทำงานผ่านจากระบบเกษตรกรรมเนี่ยสมัยเกษตรกรรมเนี่ยเขาสามารถจะยุดยั้งวันนี้วันศีลเขาไปตรงไปวัดไปวาได้แต่มาเดียวเนี่ยมันต้องขึ้นกับวันติดวันจันทร์วันอังคารเขาจะว่างแค่เสาร์ติดโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปวัดมันก็จะหนึ่งยากขึ้นละนะครับแล้วแต่ต้องบอกว่าทีนี้แม้กระทั่งวันเสาร์ติดเตี้ยวัดเขามาเดียวนี่หลายๆวัดจะเปิดกว้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเองกระจังเขาก็เปิดนะแต่วันกับไปก็แบบไปสายมูไปไหว้ไปขอพรอย่างเดียวเขาก็บอกได้มีโอกาสได้นั่งดึงๆพอพระเจ้าได้นั่งภาวนาได้นั่งปืนก็ไม่สงบลมเย็นวัดสงบเนาะเออๆๆแบบมือถือมันมาแย่งเวลาเน็ตอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มาแย่งเวลาการที่จะเอามานั่งนี่ไปวัดละมันโอ้ฟังกระดิ่งอีกกระดิ่งละครั้งดังวัดดังนิ่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 งมันม่วนนะแต่มาเดียวนี้เขาไม่ได้สนใจความละสิ่งดังนิ่งหน่องนิ่งจากมือถือเขาต้องดูละใครแชทมาวะใครไลน์มาใครโซมายอ่ะคือวิถีเขาเปลี่ยนไปแต่การอนุโมทนานะครับสำหรับคนที่ยังสามารถจะมีความศรัทธาแล้วใจไฟแล้วก็ตั้งใจในการทำบุญแต่คนที่เปิ่นอาจจะบ่มีโอกาสได้ทำอย่างเฮาหรือบ่มีโอกาสได้มาวัดมาวาในช่วงอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลปัจจัยต่างๆเนี่ยก็หวังว่ามันก็ยังตับใดภายในพระสงฆ์ยังคงปฏิบัติดีอยู่แล้วก็พระธรรมคำสอนมันก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ว่าผลจะใช้ประโยชน์เมื่อใดน่าจะเป็นเรื่องครับก็หวังว่าเอากับคนที่ทำได้ก็ทำไปครับแล้วก็คงเป็นนโยบายเป็นแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เขาต้องมาปรึกษากันว่าเขาจะแย่งได้คือคนเข้าวัดมาแล้วเขาต้องได้ความรู้หรือว่าประทับใจหรือรู้ว่าวันใดมีประสบการณ์ตอนนี้เขามีความสุขเขาแปลวัดกับไทยหกเก่งๆแต่วันใดเขาประสบความทุกข์ประสบปัญหาเนี่ยก็จะได้กึดว่าอ๋อมีวัดนะมีคำสอนนะเขาก็จะได้ไปเข้าวัดไปหาในสิ่งของนู่นมีขุมทรัพย์อยู่ตรงนี้แต่วันนี้บอกพร้อมเปิดเตี่ยหรือว่ายังบอกหันเตี่ยครับก็ไปตามนั้นครับนี่มาหินแอนมาหินตะเถระพิคุบอกว่าทุกวันนี้บางวัดไม่ทำวัดให้เป็นวัดอาจารย์นุเตอร์บุรวิทย์ตอบตอบวันนี้เนี่ยเขียนป้ายห้ามอาจารย์พลวิทย์เข้าวัดเลยนะตอบไปกันว่ามันก็มีหลายมุมมองว่าเพราะบางทีเนี่ยเราต้องมองนะครับว่าบัดนี้ทุกเจ้าที่จะอยู่เฝ้าวัดมันแทบจะหาบอกให้มีถ้ามีแล้วเนี่ยบางทีเพิ่นก็ไม่ได้มีความรู้มามีพื้นฐานที่จะใช้สถานที่ที่เรียกว่าวัดอ่ะให้เป็นสถานที่ที่
เอื้อให้กับผู้ที่เข้ามาวัดแล้วฟูใจสบายใจอ่ะอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจเพราะว่าคนที่จะมีความรู้และจะอธิบายหรือจะเขาเรียกว่าอะไรทำงานเข้ากับชุมชนได้เนี่ยมันหาค่อนข้างยากแล้วคือตุ๊เจ้าเฮาด้วยสังคมที่บอกเนี่ยคนที่จะมาบวชเป็นตุ๊เจ้าเนี่ยมันก็บอกให้มีแล้วก็บางทีบ่แจ้งเข้าว่าอันวัยอีเนาะบางทีที่มาบวชน่ะมาที่เฮามาบวชเนี่ยมันก็เป็นยังคัดก็คือที่เป็นคัดออกมาแล้วอ่ะแล้วก็เฮาก็เอามาคัดอ่ะ อย่างคัดออกมาแล้วแล้วเฮาก็มาคัดนะแต่ว่าแต่ก็น่าจะต้องภาคภูมิใจหลายพระอาจารย์หลายรูปหลายท่านเมื่อคนไม่เข้าวัดพระอาจารย์ก็สามารถนำคำสอนตามคนเข้าไปในสื่อผมแต่ผมก็ยังเห็นว่ามีพระอาจารย์หลายรูปที่สามารถหยิบเอาปาจากไปเขาเรียกว่าอะไรไปไลฟ์สดไปบอกว่าโอ้ยนี่ตรงนี้วัดนี้มีอย่างนี้นะมันมีปริศนาธรรมมันสอน5นาที10นาทีมันก็เกิดประโยชน์จากวัดมันแล้ววัดจะมันสู่สกายวอล์กแบบพระอาจารย์ประเด็นนี้แต่ละวัดทำแลนด์มาร์กเป็นสกายวอล์กคือคนไปเหี่ยวคมมากอาจารย์บักเกิน 2-3 ปีเดียวขอก็เบื่อแล้วมันเยอะมันจะต้องมีนวัตกรรมใหม่มาเรื่อยๆครับคือตอนนี้คนเอาความสนใจของทางโลกเนี่ยก็คือวิวนะจ๊ะน่ะเอาไปสกายว่าไปกินเรือไปเดินเล่นแล้วไปถ่ายโอ้กําลังมันขนาดนั้นเวลาหมดอย่างแล้วครับแต่ต้องขยายเวลาแล้วครับแต่ต้องขยายเวลาหมดเวลาวันนี้จะได้ก็ฝากประมาณ2 นาทีสั้นๆหมดได้เกินนาทีคนเข้าวัดใจต้องศึกษาคนอยู่วัดใจต้องสวินหาเท่านั้นแหละครับโอเคครับท่านก็วันนี้ก็เอากับฝากข้อความการอู้กัญญาทุกสิ่งทุกอย่างคือบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปช่วยกันต่อยอดเด้อแล้วก็คิดได้บ่ใดเดียวเอามาพบกับรายการเฮาในวันเสาร์หน้าเด้อแต่ทั้ง5ท่านนี้จะมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแบบอยากจะถามอย่างเตรียมก็ถามไปข้ามสัปดาห์เลยจากนั้นก่อนนะครับทีนี้ขอบคุณท่านโมนะท่านอาจารย์มหาธนพุทธญาณโสภณโนจากวัดรัศมีธรรมเมืองลำปางท่านอาจารย์มหาวิเชษฐ์มหาวิโยจากวัดสันปะยังหลวงท่านอาจารย์ดร.ดิเลกอินจันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านอาจารย์ภูรวิทย์วันทาจากมจร.เขตเชียงใหม่พร้อมกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่ส่งข้อความในวันนี้ขอเอิ่มรับฝันดีมีเงินใจไร้โลคาพยาธิปอดเจ็บปอดจนร่ำรวยดูกูคนสลับในค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสาธุ